สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองลงMicro K8S นะฮะมันเป็นของ Ubuntu ตัวเนี้ยเป็นตัวค่อนข้างเล็กฮะแล้วใช้ใน Dev ด้วยแล้วก็เขาว่าใช้กับ Production ได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้แล้วเป็นไงเดี๋ยวผมใช้ Proxmox นะฮะเดี๋ยวใครจะใช้ Hyper-V หรืออะไรก็แล้วแต่สร้างเป็น Virtual Machine ขึ้นมาแบบปกตินะครับก็ผมใช้ชื่ออะไรดี K8S Micro Case ฮะปกติเขาเรียกไมโครเคสกันผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่next os เดี๋ยวเลือก image มาผมเลือกเป็น Ubuntu Server นะครับ Ubuntu Server Live นะตัวนี้ 20.04 นะครับก็ข้อดีที่ใช้ Ubuntu Server คือว่ามันมากับตัวมันเองเลยไม่ต้องติดตั้งต่างหากก็เดี๋ยวเราทำตาม default แบบง่ายๆไม่ต้องเซตอะไรมากแต่ถ้าทำ production เนี่ยเราจะต้องเซตอะไรให้มันดีกว่านี้นิดนึงผมใช้เมมโมรี 2 จิกนะครับตอนนี้กด next ไปแล้วก็อะตามนี้เลยเดี๋ยวโอเค start after create เลยแล้วกันแล้วก็ finish ไปเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อช่วงกำลังติดตั้งอยู่ก็ช่วงนี้กำลังติดตั้งก็ปล่อยให้มันทำไปเดี๋ยวเรามาดูที่เว็บไซต์ก่อนนะครับก็ผมแนะนำว่าให้ดูวิดีโอตัวนี้what is micro case นะฮะก็เราสามารถใช้บน Linux Windows Mac OS ก็ได้ถ้าใช้ใน Windows เนี่ยมันก็จะมีสร้างเป็น VM ใช้ในนั้นได้นะจริงๆทุกตัวใช้เป็น VM ยกเว้น Linux เนี่ยเราสามารถลงแบบเขาเรียกBare Metal ได้ลงบนเครื่องได้ตรงๆถ้าเครื่องไหนลง Ubuntu Server ก็จบฮะมันก็จะมีให้อยู่แล้วถ้าเราเลือกลงฮะแล้วก็เขาว่า Lightweight นะแต่ว่าผมลองลง Cluster 3 ตัว RAM 8 GBบน Proxmox นี้รู้สึกจะไม่ไหวนะฮะมันเมมโมรีไม่พอถึงแม้จะกำหนดว่าเมมโมรีเป็น 2 จิกนะแต่ว่าฝ่ายซิสเต็มคิดว่าเป็น ZFS มันกินเมมโมรีเยอะเดี๋ยวเราดูด็อกคิวเมนต์นะสิ่งแรกให้มาดูอ่ะก็ดูในด็อกคิวเมนต์ก่อนเราดูในด็อกคิวเมนต์นะครับในด็อกคิวเมนต์ Get Start เนี่ยมันจะมีวิธีการติดตั้งกรณีเราลงบนถูกรุ่นอื่นนะฮะแล้วก็ต้องติดตั้งแบบนี้ครับผ่าน snap ก็ในตัวนี้มันจะลงมาเท่าที่รู้นะครับมันจะลงตัว docker ในตัวเลยก็คือ micro k8s เนี่ย micro case เนี่ยมันรันบน docker อยู่ข้างในเลยนะแต่ว่ากรณีนี้เราจะใช้ server เราจะข้ามขั้นตอน install ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนนี้ก็คือว่าเราจะต้องให้ user ปกติ Ubuntu มันจะไม่มี root นะฮะจะใช้ sudo แต่เราก็ต้องบอกว่า user คนนี้อยู่ในกรุ๊ป micro case นะฮะสามารถจะใช้ command ได้เทียบเท่า root ก็เดี๋ยวเรามาดูตัวติดตั้งก่อนไปถึงไหนละ console โอเคเลือกเป็น english แล้วก็ตาม default ไว้ก่อนไม่อัปเดตนะตอนนี้แล้วก็กรณีนี้ default ไปต่อไปเป็นเดี๋ยวผมขยายหน้าจอ console นะว่ามันเล็กไปนิดนึงนี่นะครับพอน่าจะเห็นกันแล้วก็เน็ตเวิร์กผมว่าผมจะเซตให้เป็นฟิก IP ดีกว่านะฮะเวลาการแอคเซสเลยมันจะง่ายกว่าเลือกเป็นแมนนวลเดี๋ยวเราดูนะครับผมเป็น VM ผมมี ID แล้วผมจะตั้ง IP address ตัวหลังเป็น105นะครับเดี๋ยวขยายก่อนSubnet นะครับ192.168.2.0/24ไปฟอร์แมตแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมฮะ192.168.2.105แล้วก็เกียร์เวย์192.168.2.1 อันนี้แล้วแต่บ้านผมมันเป็นตัวนี้เน็ตเวิร์กที่บ้านหรือว่าที่ทำงานแล้วแต่เซตให้มันถูก192.168.2.1 name server gateway เช็คก่อนเรียบร้อยโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วก็เซฟโอ
เสร็จแล้วก็ดันเลยproxy นี่ก็ข้ามไปข้ามไปก็ดันตามนี้เลยฮะคือถ้า partition อะไรเราไม่เปลี่ยนแล้วก็ตามเนี้ย continue เสร็จแล้ว user ฮะชื่ออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมตั้งชื่อ user คนนี้ชื่อว่าอะไรดีอะคืออุ้มเลยชื่อผมเองสรวิทย์นะฮะแล้วก็ server name ชื่อmyco k8s แล้วก็ขีด0นะฮะแล้วก็ username อุ้ม password พิมพ์ผิดหรือเปล่าดูตัวแรกสิเรียบร้อยกดดัน install เป็น SSH ด้วยนะฮะแต่ผมใช้เป็น password ไม่ได้ใช้ไม่ใช้แบบอื่นอ่ะโอเคดันโปรแกรมเนี่ยมีหลายตัวที่เลือกลงได้เราเลือกตัวเดียวนะจะได้ไม่เปลืองเมมโมรีเท่าไหร่ก็เลือกไมโครเคสนะแล้วก็ดันโอเคช่วงนี้ก็รอติดตั้งก็ปล่อยมันติดตั้งไปเดี๋ยวเรากลับมาดูตัวเอกสารนะครับกลับมาดูเอกสารก่อนก็ตัวนี้ตัว Proxmox ก็ช่างมันไปแล้วแล้วก็เรามาดูนะครับเดี๋ยวเราก็ก็แปะจากตรงนี้เลยเดี๋ยวผมขยายนิดนึงน่าจะมองเห็นชัดขึ้นก็ไม่มีแหละนี่คือขั้นตอนทำตาม Get Start จนเสร็จเลยนะฮะแล้วก็จบจริงๆไม่มีอะไรยากแต่เดี๋ยวอธิบายนิดนึงก็สำหรับคนที่มาดูวิดีโอเนี้ยก็คือว่าจำเป็นต้องเขาเรียกอะไรใช้งานมันเนี่ยฉะนั้นเราก็หลักๆ ก็คือว่าเราก็ต้องมีความรู้ว่าเราจะใช้ไปทำอะไรการใช้ตัว Kubernetes ฮะหลักๆ ก็คือว่าเราอยากจะทำเป็นคลัสเตอร์แล้วก็มีซอฟต์แวร์ในนั้นซอฟต์แวร์ก็ต้องเป็นคอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันค่อนข้างยากแล้วก็ซับซ้อนเนี่ยแนะนำว่าใครยังไม่รู้ให้ไปดูเรื่อง Docker ให้เข้าใจอย่างดีก่อนนะครับค่อยมาเริ่มตัวนี้เพราะว่ามันเป็นความซับซ้อนอีกขั้นหนึ่งลงไปถ้าเราไม่รู้พื้นฐานนี่จะแย่แล้วก็พวก Unit Command นี่ก็ต้องรู้เป็นเรื่องปกติเลยUnit Command นี่ก็ต้องใช้แล้วก็มีความรู้เรื่องการติดตั้งพวกLinux บ้างแล้วเดี๋ยวเราดูฮะนี่ใกล้จะเสร็จแล้วมาติดตั้ง OpenSSH แล้วก็เราต้องสามารถใช้ SQL Shell ได้ตอนนี้ผมใช้เป็น Windows เดี๋ยวผมจะใช้ SQL Shell จากตัวนี้ไปผ่านWindows Terminalก็ติดตั้งไว้ก็ได้ครับ Windows Terminal หรือใช้ Command Line PowerShell เลยก็ได้เหมือนกันนะครับ Cancel Update และ Reboot เลยแล้วกันผม Reboot นะฮะ Cancel Update ไปเดี๋ยวพอ Reboot ขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเริ่มใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่ามันขึ้นมายังเดี๋ยวตัวนี้ปิ้ง192.168.2.105 นะฮะยังไม่ขึ้นเดี๋ยวรอไปก่อนช่วง cancel update มันนานเหมือนกันนะก็เดี๋ยวมาดูคำสั่งก่อนแล้วกันที่ต้องใช้นะครับหลังจากเซตตัวนี้แล้วกำหนดสิทธิ์ user แล้วเนี่ยก็ใช้ micro case status wait ready เนี่ยก็คือรอเพราะว่าตอนขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันจะติดตั้งตัวนี้ก่อนก็ค่อนข้างกินเวลาอยู่แล้วก็จะเห็นว่าทุกอันจะขึ้นด้วย micro case แล้วก็ kube control นี่เป็นตัวควบคุม kubernetes นะเป็นคำสั่งมาตรฐานถ้าเราใช้ตัว kubernetes ตัวอื่นนะที่ไม่ใช้ micro case เนี่ยก็ใช้คำสั่งเดียวกันนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีคำข้างหน้านี้หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวเราจะต้องเซตให้มันเป็นเหมือนกันให้หมดก่อนเดี๋ยวมาดูฮะปกติมันจะมีคูปเปอร์โทนเวอร์ชันตัวเองอยู่แล้วเราไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะฮะบางดิสโทรมันจะต้องติดตั้งเพิ่มเองก็มี get node ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ VM ที่เราใช้งานอยู่เนี่ย
สมมุติเรามีคลัสเตอร์อยู่มีหลาย VM ก็มันก็จะมีหลายโหนดแค่นั้นแหละฮะเสร็จแล้ว Guest Service Service ก็คือเป็นแบบเขาเรียกเหมือนบริการที่เป็นทางออกสู่ข้างนอกนะฮะอันนั้นเดี๋ยวไปรายละเอียดเดี๋ยวไปดูในทิวทอเรียลเกี่ยวกับการใช้Kubernetes อีกทีแล้วกันตอนนี้เราเป็นแค่การติดตั้งอย่างเดียวสิ่งที่ควรจะต้องทำคือให้เราเอาคำสั่งเนี้ยไปไว้ใน bash alias ใน bash alias แล้วก็หลังจากนั้นพอเราเข้ามาใหม่มันก็ใช้งานได้เลยไม่จำเป็นต้องมานั่งป้อนทีหลังนะครับแล้วก็ deploy app ในตัวอย่างมีการ deploy app นะแล้วก็ deploy ตามนี้ก็ได้แต่ว่าเรายังไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเราวันนี้ติดตั้งนู่นนี่นี่นั่นดูก่อนแล้วก็ใช้งานพื้นฐานส่วนการdeploy app แบบสมบูรณ์แบบเนี่ยเดี๋ยวจะแยกเป็นวิดีโอทีนึงแล้วกันแล้วนอกจากนี้การใช้micro case นะฮะมันจะมีเขาเรียก add on ปกติเราติดตั้งโปรแกรมอะไรเองหลายอย่างจะต้องใส่ config นู่นนี่นี่นั่นแล้วก็สามารถใช้ micro case enable DNSยกตัวอย่างตัวนี้คือ storage เป็นตัว storage ของมันแล้วใช้ระบบ DNS อันภายในแล้วก็มีหลายตัวเดี๋ยวเราจะติดตั้งอีกหลายตัวเลยให้ลองดูกันเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ขึ้นมายังนะครับโอ้ cancel update ยังไม่เสร็จสักทีเลยฮะเดี๋ยวรอไปก่อนค่อนข้างช้าเลยก็รอสักครู่นะฮะดูตัวนี้ต่อเดี๋ยวเรามาดูลิสต์ของแอดออนนะครับจริงๆเราไม่ต้องรันคลัสเตอร์ก็ได้บอกไว้ก่อนเรารันแค่ตัวเดียวเราใช้เหมือนกับเป็น Docker ก็ได้แล้วก็เผื่อในการอัปเกรดในอนาคตตัวนี้จะเป็นแอดออนหลายๆตัวผมก็ใช้บางตัวไม่ค่อยเป็นนะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยว่าคืออะไรเพิ่งหัดใช้เหมือนกันก็จะมีแดชบอร์ดที่เดี๋ยวเราจะติดตั้งเพื่อเราเข้าไปดูว่า Kubernetes มันเป็นยังไงบ้างอะไรเนี่ยแล้วก็นอกนั้นก็ลองดูฮะมีโปรแกรมตัวนี้ว่า Helm หรือสักอย่างเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนถ้าเก็บเนเจอร์เหมือน APT บน Linux อ่ะคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็ Ingress ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนทางออกสู่ข้างนอกเนี่ยเขาเขียนว่า simple ingress controller for external access ก็จะสามารถทำให้ข้างนอกเข้ามาได้ลักษณะก็คือเหมือนพวก reward proxy แล้วก็เป็นโหลดบาลานซ์อะไรเนี่ยก็มีหลายอย่างนะก็เดี๋ยวลองมาดูผมพอใช้บางตัวเป็นก็มี portainer ปกติเราก็จะใช้ในการควบคุมพวก docker ก่อนหน้านี้จะเป็นแบบนี้แต่ในเวอร์ชันหลังๆเนี่ย portainer เวอร์ชัน2ขึ้นมาเราจะใช้ควบคุมตรง kubernetes ได้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งก็เหมือนเป็นแดชบอร์ดสำหรับเนตมันอีกแบบหนึ่งก็ Prometheus ก็ไปเก็บเป็นพวกฐานข้อมูลแบบ real time data อะไรพวกนี้อย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ traffic นะฮะก็ traffic ก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะก็ traffic kubernetes ingress controller ก็เหมือนคล้ายๆ ingress เนี่ยก็เป็นตัว reward proxy เป็นตัวโหลดบาลานซ์นะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะแล้วก็ใช้ค่อนข้างยากเหมือนกันเดี๋ยวอาจจะมีวิดีโอแยกวิธีการเซตอัพทราฟฟิกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราดูตัว VM เราเรียบร้อยอย่างโอเคเหมือนจะเรียบร้อยนะขึ้นมาใหม่แล้วก็ตอนนี้คอนโซลขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรารีโมทเข้าไปดีกว่าใช้ผ่านคอนโซลเป็น VNC เราก็ปี้แปะอะไรไม่ค่อยสะดวกก็ปิดไปนี้มันไม่ได้ปิดไปจริงๆมันทำงานอยู่เดี๋ยวเรารีโมทเข้าไปอีกทีหนึ่งด้วยเทอร์มินอลเดี๋ยวล็อกปิงเมื่อกี้กลับมายังมาแล้วเราก็ใช้ SSH นะครับ Windows 10 11นี่น่าจะมีอยู่ในตัวอยู่แล้วเมื่อกี้ user um นะครับก็ตามนี้ไปอีกอย่างนึงที่ควรระวังผมเคยใช้ IP นี้แต่ว่าใช้คนละเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วก็ลบทิ้งไปแล้วทำใหม่เนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่เราจะต้องไปแก้เนื่องจากมันเก็บฟิงเกอร์ปรินต์เอาไว้ p.ssh ตัวนี้จะเก็บใน known host ฮะก็ใช้ notepad ก็ได้
เดี๋ยว Notepad Known Host ผมเด้งอีกหน้าจอหนึ่งก็ลองดูท้ายๆนะเนี่ยผมมีอยู่แล้วเนื่องจาก Fingerprint มันเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็จะ Error เข้าไม่ได้เราลบตรงนี้ก่อน Delete Fingerprint เดิมก่อน Save ไว้ว่าแล้วก็ปิดตัว Fingerprint มันดีไว้กันปัญหาพวก Man in the Middle Attack นะฮะโดยละเอียดก็ช่างมันแต่แค่บอกว่าอันนี้ถ้าเราลงทับโดยใช้ IP เดิมหรือใช้ URL เดิมหรือว่าดินโดเมนเดิมอะไรเนี่ยบางทีเราจะต้องมาแก้ตัวนี้โอเค fhh นะฮะadd ฮะคิวใช้คืออุ้มโอเคตัวนี้มี fingerprint ใหม่แล้วตอบ yes enter เข้าได้ password ก็ที่ตั้งไว้ตอนติดตั้งนะฮะหลังจากเข้าไปตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สำหรับคนที่เพิ่งใช้ Linux นะฮะจะบอกว่าตัวนี้เป็น Ubuntu มันจะไม่มี root มันจะใช้ sudo ในการทำแทน root นะฮะสมมุติ ls sudo ls นะครับก็ใส่ password เราเมื่อกี้ที่เราตั้งไว้ก็ถ้าเป็นพวก Debian เนี่ยมันจะต้อง add user เองมันมี root มาแล้วก็อาจจะต้องเซตค่าพวกuser mod อีกทีนึงอันนั้นก็เดี๋ยวไปหาเอกสารเอาแล้วกันนะแต่ว่ากรณี Ubuntu เนี่ยมันพอ add user มาปุ๊บคนนี้มันมีสิทธิ์เลยก็เดี๋ยวสิ่งที่ต้องทำต่อก็คือดูตามเอกสารนะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าให้ดูเอกสารตรง get start เนี่ยครับติดตั้งผ่านไปแล้ว join the group ใช้คำสั่ง user mod นะฮะ -g micro case add user ก็คืออุ้มนะฮะตัว string user นี่คือ user อุ้มเราก็ copy แปะนะครับ copy แล้วคลิกขวาแปะบน terminal นะก็คนนี้ก็จะมีสิทธิ์รันคำสั่งนี้แหละแต่ว่าต้องออกก่อนนะแล้วก็ตัวนี้ change own อีกอันนึงเพราะบางที root สร้างมา permission มันเป็นของ root นะ change own เป็นตัวเราก่อนแต่ปกติมันน่าจะเป็นตัวของเราอยู่แล้วแต่แรกแล้วก็เขาบอกให้ออกและเข้าใหม่หรือใช้คำสั่ง su add user ก็ได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าจากตรงนี้เดี๋ยวผมยังไม่รีบออกผมข้ามมาทำตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ที่พูดตอนแรกไอ้คำสั่ง arias นะฮะให้ใส่ใน bash arias เดี๋ยวผมจะใช้โปรแกรม nano ในการแก้ไขไฟล์ตัวนั้นนะฮะก็ nanoก็แปะลงมาเดี๋ยวผมจะแก้ตัวนี้เพื่อที่เวลาล็อกอินเข้ามาครั้งต่อไปผมจะได้ใช้คำสั่งคุปคอนโทรลโดยตรงได้เสร็จแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้นะครับ copy แล้วก็เอามาใส่เรียบร้อยคอนโทรล x ออก save ไหม yes กด enter ป๊อเสร็จแล้วเดี๋ยวผมออกแล้วเข้าใหม่แล้วเข้าใหม่ตัวนี้password ผิดถูกไหมโอเคถ้ามันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมันควรจะรันคำสั่งได้เช่น ctl โอเครันคำสั่งได้แล้วมันติดตั้งเรียบร้อยแล้วผมจริงถ้ารีบเข้าเร็วๆมาทำนู่นทำนี่บางทีมันติดตั้งไม่เสร็จนะต้องรอเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนตอนนี้ฉะนั้นเราไม่ต้องใช้คำสั่งที่ขึ้นต้นด้วย micro case แล้วในบางครั้งเนี่ยที่มีคุกคอนโทรลก็เดี๋ยวอันนี้ก่อนดูสเตตัสของ micro case ก่อนนะฮะโอเคเรียบร้อยถ้าเราดูสเตตัสเห็นไหมมันจะมีตัวนี้มี master node อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ใช้งานได้ high availability ไม่มีเพราะมีโนดเดียวแล้วก็ add on ที่ enable UHA cluster มีตัวเดียวนะฮะนอกนั้นก็เมื่อกี้ที่ผมชี้ดูว่ามี add on หลายตัวที่ต้องลงเนี่ยนี่คือรายชื่อ add on ที่ต้องลงก็ถ้าเราไล่มาดูนะฮะเดี๋ยวดูนี่ก่อนเดี๋ยวเราจะลง add on เดี๋ยวค่อยลงทีหลังเรามา get node ก่อน
เดี๋ยวนะครับคราวนี้เราไม่ต้องใช้ไมโครเคสนะฮะใช้คุปคอนโทรลเนี่ย get node ดูว่ามีโนดอะไรบ้างซึ่งมีโนดเดียวก็คือตัวนี้แหละครับตัวที่เราสร้าง VM ตัวแรกนะที่ชื่อว่าไมโครเคส0เนี่ยตอนนี้สเตตัสเป็น ready นะฮะก็หลังจากนั้นservice ดูซิมี service อะไรไหมโอเคมีตัวสวิตช์หนึ่งตัวนะฮะก็มีคลัสเตอร์ IP นี่คือเป็น IP ภายในคลัสเตอร์จะเป็นตัวนี้ก็ตัวนั้นเอาไว้ก่อนโดยรายละเอียดวิธีเรื่องเขาเรียกคอนเซปต์ของ Kubernetes นะฮะจะแยกไปพูดอีกทีหนึ่งตอนนี้ไปพูดถึงเรื่องการติดตั้งอย่างเดียวก็ deploy ฮะในตัวนี้มีตัวอย่าง deploy nginx ก็จริงยังไม่ต้อง deploy ตอนนี้ deploy ไปก็ใช้ไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวเราลองลงโปรแกรมนู้นโปรแกรมนี้ลงในนี้ก่อนแล้วกันเราตอนนี้เราไม่พูดถึงว่าเราจะติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานยังไงแต่นี้เราติดตั้งโปรแกรมเสริมที่เราจะใช้ดีกว่าจะเห็นว่ามันใช้คำสั่งไมโครเคส enable แล้วก็ตามด้วยชื่อของ add on เนี่ยก็ตามเขาก่อนเดี๋ยวนะตอนนี้แปะลงมาโอเคตอนนี้ enable DNS storage นอกจากนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมอยากจะลงอะไรดี partner โอเค partner ผม copy partner มาแล้วก็ traffic นะครับ storage DNS partner trafficอะไรอีเดียก็ดัชบอร์ดโอเคคลิกลากตรงนี้เสร็จแล้วคลิกขวาบนเทอร์มินอล1ทีคือการ copy เราตัวนี้เว้นวรรคให้มันหน่อยแล้วก็คลิกขวาอีกทีคือแปะนะฮะดัชบอร์ดมีอะไรอีกตัวนึงคือ registry ตัวนี้ฮะ private image registry คืออะไรก็คือเหมือน Docker Registry มั้ยตัวนี้ลงตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาไว้เก็บ image ได้โอเคติดตั้งไปตอนนี้เมื่อติดตั้งเนี่ยจริงๆเราถ้าเราใช้เขาเรียกอะไรKubernetes ตัวอื่นนะที่ใช้ไม่ใช่ MicroKubernetes เราก็จะมีวิธีการติดตั้งของมันเองทีนึงอันนี้เป็นความน่าปวดหัวนิดนึงนะบางทีโอเคมันง่ายอะแต่ว่ามันไม่มาตรฐานนะถ้าตัวอื่นนะใส่ password ด้วยเดี๋ยวไปดูตัวอื่นมาทำไงแล้วก็เดี๋ยวดูว่าวิธีมาตรฐานมันจะเป็นยังไงนะหลังจากติดตั้งแล้วโอเคเราก็จะมีโปรแกรมขึ้นมาต่างๆนั้นก็คือเป็นพอตนะฮะพอตหรือพอตเนี่ยตัวนี้เป็นหน่วยเล็กที่สุดที่อยู่ในKubernetesใน1พอตมันอาจจะมีหลายคอนเทนเนอร์ก็ได้แต่โดยมาตรฐานทั่วไปมักจะมี1พอต1คอนเทนเนอร์นะฮะบางอันมี2คอนเทนเนอร์เพราะเช่นมันมีคอนเทนเนอร์เสริมเป็นตัวช่วยซึ่งตัวอื่นไม่ได้มายุ่งกับมันนะบางทีเอาไว้เป็นแคชหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่โอเคกำลังขึ้นมาแล้วช่วงนี้เกียรติรอไปดูตัวนี้ต่อก็หลังจากติดตั้งแล้วคำสั่งที่ควรรู้คือหยุดการทำงานมันก็ไมโครเคสนะฮะ stop แล้วจะเริ่มทำงานใหม่ก็คือไมโครเคส start อันนี้ก็ควรรู้ไว้ next stepสิ่งที่ควรจะทำต่อไปก็คือมาทำคลัสเตอร์ถัดมาตอนนี้ทำคลัสเตอร์ก็คือทำแบบไม่เกี้ยอีกรอบหนึ่งเช่นเราไปสร้าง VM ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับ create VM start after finish ก็ช่วงนี้ก็จะแย่งทำงานนิดนึงแต่ตัวนั้นทำงานน่าจะไม่หนักเท่าไหร่เสร็จแล้วตัวนี้ก็คำสั่งพื้นฐานที่ควรจะรู้นะฮะ get kub control get อะไร get pod เมื่อกี้เรา get service อะไรไปแล้วใช่ไหม get pod ดู
ดูว่ามีปอดกี่ตัวเนี่ยเขาบอกว่า no resource found in default namespace namespace คืออะไร namespace ก็คือเหมือนเป็นจัดกรุ๊ปนะจัดกรุ๊ปเราจะได้ไม่สับสนบางทีปอดมีเป็นร้อยเป็นพันนะแล้วมันขึ้นมาทีนึงเต็มจองงไปหมดนะแล้วก็จัดกลุ่มให้มันเลยใช้คำว่า namespace ก็มี namespace อันนึงก็คือ default namespace นอกจากนี้จากนี้มันจะมี namespace ตัวอื่นของระบบซึ่งตอนนี้มันซ่อนไม่ให้เห็นอยู่เอาว่าใน namespace default เนี่ยมันไม่มีอะไรเนื่องจากเรายังไม่ deploy ถ้า deploy ตามตัวอย่าง engine x ก็จะเห็นนะแต่ว่าเราสามารถใช้พารามิเตอร์ได้ get bot แล้วขีดขีดเอาขีด namespace มี s นะฮะ enter หลังจากตัวนี้รันขึ้นมาแล้วเราจะเห็นว่าเห็นไหม namespace kub system เนี่ยนี่ของระบบแถมมีทราฟิกที่เราเพิ่งลงไปแล้วก็ของคูปซิสเต็มเนี่ยเราก็เป็นของระบบนะฮะคอนเทนเนอร์ลิจิสติกกำลังคอนเทนเนอร์ครีเอทติ้งกำลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จต่อไปก็คูปซิสเต็มเหมือนเดิมพอร์ตเทนเนอร์รันนิ่งเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวช่วงกำลังรอสร้างคอนเทนเนอร์อยู่แล้วกลับมาดูตัวนี้ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ดูคอนโซลก็ติดตั้งเหมือนเดิมนะตัวนี้แก้นิดนึงเป็น static ip ก็เป็นแมนนัวเหมือนเดิม 192.168.2.0/24/192.168.2.ที่105106นะ106ถ้าจำไม่ผิดนะ106ใช่ผมเอาเลขตามนี้จะได้ไม่ชนกันแต่ละคอนเทนเนอร์แต่ละ VM นะครับแล้วก็192.168.2.1 โอเคตามนี้แล้วก็เซฟดูซิถูกไหมน่าจะถูกแล้วดูแล้วDone. แล้วก็server name microcase-1 นะฮะอันนี้ขีดศูนย์มี -1 แล้วก็ user name เหมือนเดิมดูต่อเมื่อกี้นะครับตรง next step นะฮะสิ่งที่ให้ทำก็คือว่าที่ควรทำก็คือสร้างคัสเตอร์แต่นี่ลองสร้างอยู่ create cluster เดี๋ยวเรามาดูฮะตัวที่เป็นโหนดหลักเนี่ย master เนี่ยเราใช้เพราะว่า add node เพราะ add node เดี๋ยวมันจะมีข้อความมาแล้วก็ไปแปะในตัวอีกตัวหนึ่งให้มันกลายเป็น worker นะฮะก็แค่นี้โดยหลักการทำแค่นี้เรายังไม่ทำอะไรเยอะกว่านี้แล้วกันทำแค่ประมาณนี้จะได้ดูว่าเราสร้างเป็นคลัสเตอร์มาแล้วดูซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดี๋ยวเรากลับมาดูที่ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองดูที่เราติดตั้งพวกพอร์ตเทนเนอร์ทราฟิกนะฮะกับดิจิสตรีเนี่ยมันใช้งานได้หรือยังก็เมื่อกี้เราใช้ get bot นะฮะ all namespaceเดี๋ยวเราใช้ get all ทุกอย่างเลยไม่ใช่ get all kub control get all แล้วก็ all namespace นะฮะดูซิมันจะเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวเคลียร์ก่อนจะดูโล่งๆนิดนึง kub control get all all namespace กด enter ปั๊บเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะโอเคขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยก็อาจจะงงหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยดูทีละตัวโอเคเดี๋ยวสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือว่ามันเปิดพวกเซอร์วิสหรืออะไรให้บ้างนะเช่นนั้นตัวบนเนี่ยมันเป็นกลุ่มของปอดมีปอดอะไรบ้างก็มีปอดที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ที่เราเลือกไว้คือทราฟฟิกแล้วก็พอร์ตเทนเนอร์แล้วก็ดิจิสตรีเนี่ยจะเป็นมีชื่อปอดเสร็จแล้วมาดูชื่อเซอร์วิสที่เปิดก็คือเหมือนเราเปิดพอร์ตอะไรเนี่ย
ไอ้ที่สั้นๆเนี้ยคือมันเปิดข้างในนะเราแอคเซสมันไม่ได้มันจะมันขึ้นกับว่าแอคเซสระดับคลัสเตอร์หรือระดับโนดเนี่ยมันก็จะเขียนไว้แต่ที่ตัวนี้ตัวเนี้ยยาวๆเนี่ยเราสามารถแอคเซสมันได้ระดับโนดนะฮะโอเคเดี๋ยวมี2ตัวเนี้ยพอร์ตเทนเนอร์กับทราฟิกเดี๋ยวเราลองคอนเน็กต์มันตัวนี้มันเป็น IP 192.168.2.105 ก็เป็น HTTP /105อันนี้คือที่เราจะต้องเข้านะแต่เดี๋ยวเรามาดูพอร์ตของพอร์ตเทนเนอร์จะใช้3077นะฮะกด enter ตัวนี้เป็น port tenner โอเคเข้า port tenner ได้เดี๋ยวเรามาดู traffic เดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวนี้31052ก็เปิดอีกหน้าดูซิจะเห็นอะไร31052นะฮะขึ้นpage not found ไม่เป็นไรก็คือตัวนั้นมันเป็นเหมือน reverse proxy อ่ะตอนนี้เรายังไม่มีสวิตช์อะไรที่มันให้มัน forward ไปแต่วันขึ้นนี้แสดงว่ามันใช้งานได้แล้วก็ port tenner ขึ้นมาหน้า log in ให้ใส่ password ของ user ที่เราต้องสร้างเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปสร้างอีกตัวนึงคือ registry 32 32,000นะอย่างนี้ก็เหมือนเดิมฮะ192.105แล้วก็32,000กด enter registry เข้ามามันหน้าเปล่าๆอ่ะแต่คือมันไม่เออร์เลยอ่ะทั้งมันเปิดอยู่แต่ว่ามันใช้ได้แต่ว่าเราอยากเห็นอะไรมันออกมานิดหน่อยก็ใช้ API version 2 enter เห็นนิดนึงขอขยายให้ดูเล็กไปหน่อยเป็นตัวก้ามปูนะฮะ API มัน return เนี่ยก็ให้ return มากกว่านี้นิดหน่อยก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาวิธีการใช้อีกทีนะเวลาเราสร้าง Docker image เราก็ได้อัปโหลดขึ้นไปเก็บได้ก็ตอนนี้ port tenner แล้วก็อะไรนะ traffic แล้วก็ Docker registry ขึ้นมาแล้วมีอันนึงที่ผมเลือกไว้ก็ที่อยากดูก็คือว่ามีอะไรนะที่ผมติดตั้งนี้ไว้หรือเปล่าเดี๋ยวผมหาก่อนแดชบอร์ดนั่นน่ะสิแดชบอร์ดที่ติดตั้งไว้หรือเปล่าวะน่าจะติดตั้งไว้นะฮะติดตั้งไว้เดี๋ยวนะกรีบมีแดชบอร์ดแล้วแดชบอร์ดแดชบอร์ดอยู่ตรงนี้แต่ว่าเข้าไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวค่อยดูทีไว้ทำไงนะฮะวิธีการ access แดชบอร์ดจะต้องทำการ forward port ออกมาก็เดี๋ยวดูว่าจะทำไงได้บ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดู partner ก่อนเดี๋ยวดู cluster ก่อนดีกว่าเสร็จยังdownload and install update เรา cancel update ไปก่อนงั้นรอนาน cancel update และ reboot ฉันก็รออีกตัวนี้ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวไปดู port tenner ที่ผมขยายซะใหญ่เลยโอเคตัวนี้ port tenner admin password ก็ตั้งไปโอเคคือ user admin password อย่าลืมนะฮะตั้งไว้แล้วก็พอเข้ามาก็มี get start กดไปเลยเห็นอะไรนะตอนนี้เราเห็นตัว cluster ของเราเนี่ยมี2 CPU มี RAM 2 GB ก็คือตัวที่เราเลือกนะก็เห็นว่าเราเข้ามาจัดการ
ตัวคลัสเตอร์ฮะเราก็จะเห็น7 namespace มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดู2 volume นะครับ namespace เมื่อกี้ที่เราเห็นนะมี default traffic container registry นะฮะแต่ว่าไม่เห็นของ system ฮะไม่เป็นไรมันซ้อนเลยมั้งก็ดูคลัสเตอร์ของเราสิเห็นอะไรไหมตัวคลัสเตอร์แต่นี้เราเห็นตัว micro case 0นะฮะเห็น1ตัวเดี๋ยวเราลองมาจอยถ้าจอยอีกตัวมันจะเห็นเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูนะก็ตัวนี้ก็ช่วยในการvisualize กันดูแล้วก็การจัดการได้ระดับหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องมีวิดีโออีกตัววิธีการใช้ตัว portainer บน Kubernetes นะฮะแม้กระทั่งใน Docker ผมยังแทบไม่ได้ใช้ปกติผมใช้ Docker Compose มากกว่าใช้ผ่าน config file มันรวดเร็วกว่าแต่ว่าสำหรับบางคนที่ไม่ถนัดก็ผมว่าใช้ผ่านกราฟิกก็ดีนะฮะตัวนี้ทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้ช่างมันไปก่อนนะครับสองตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเขาเรียกนึกกันดัชบอร์ดโอเคเดี๋ยวเรามาดูดัชบอร์ดก่อนไปดูดัชบอร์ดเดี๋ยวผมกลับไปดูเซิร์ฟเวอร์มันเรียบร้อยไหมโอ้ cancel update ไม่เสร็จทั้งมันก็เดี๋ยวดัชบอร์ดเนี่ยประเด็นคือว่าเนื่องจากมันอยู่ IP ที่เราเข้าถึงไม่ได้นะเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้จะเห็นว่าในเซอร์วิสนะฮะมันอยู่ในคลัสเตอร์ IP ข้างในนะครับก็เราจะเอา access เข้าไปยังไงก็เดี๋ยวเราใช้อะไรดีอ่ะ kubectl นะฮะแล้วก็ขีด n คือ namespace kub system เพราะตอนนี้เราอยู่ใน namespace default จะไม่เห็น system นะต้องทำอะไรดีสิ่งที่จะต้องใช้งานก็คือว่าเราจะต้องมีเหมือนรหัสผ่านเข้าในระบบก่อนแล้วเรา get จากตัวนี้ก่อนละกัน get secret ไป get default token นะถูกไหมคำสั่งโอเคเราใช้default token เนี่ยเราเป็น ID ตัวนี้มาก็เดี๋ยวเราใช้คำสั่งคล้ายๆเดิม describe describe ปกติเราใช้คุบคอนโทรล describe bot หรืออะไรก็ได้ก็คืออธิบายรายละเอียดของมัน describe ตัว secret แล้วก็ตัวไม่แค่ default token แล้วก็ตัว ID มันนะเราจะดูรายละเอียดที่เก็บไว้ใน secret นะกด enter อันนี้คือ token ที่เราจะต้องใช้เดี๋ยวเราจะเริ่มใช้มันตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการ forward เอา port ของตัว dashboard ออกมาที่ข้างนอกนะเพื่อให้ access จากข้างนอกได้เราจะใช้ kubectl port forwardคุณโทรฟอร์ดเปิดขีด n namespace system forward ตรง service kub อะไรนะไม่ชื่อชื่ออะไรนะ dashboard kubernetes dashboard นะฮะcopy มาkubernetes dashboardขีด address เราจะ by address ก็มี local host นะแต่จริงๆผมจะ access local host ไม่ได้เพราะมันอยู่คนละที่กันตอนนี้ผมอยู่ remote ก็เลยใส่ IP แล้วกัน 192.168.2.1.05 ให้มันสามารถ access จาก IP นี้ได้แล้วก็เดี๋ยวทำการ forward port มาที่ port 10443ตัวพอร์ตมัน443นะฮะน่าจะประมาณนี้อ่ะกด enter กดปุ๊บ for forward port มันก็จะค้างอยู่เนี้ยฮะแต่ว่ามันควรจะใช้งานได้แล้วก็
เราจะใช้พอร์ตเนี่ย10443นะฮะตอนนี้เรียบร้อยกด enter 1ทีเพื่อรีสตาร์ทอ่ะแล้วรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนแดชบอร์ดถ้าเราจะเข้าแดชบอร์ดของมันก็ใช้ IP นี้แล้วก็พอร์ต10443มั้งกด enterอ๋อใช่มันต้องใช้ HTTPS นะครับ Secure นิดหนึ่งโอเคแต่ว่ามันเป็น Self Sign Certificate นะมันก็จะขึ้นประมาณเนี้ย Your connection is not private advance แล้วก็ proceed ไปรอเดี๋ยวขึ้นมาแล้วโอเคก่อนเข้าแดชบอร์ดต้องป้อนโทเค็นหรือว่าคุก config นะฮะตอนนี้ผมเมื่อกี้แสดงที่การ get token มาแล้วโทเค็นก็คือไอ้ยาวๆเมื่อกี้โทเค็น copy เลยตอนนี้ยอดเฟือย copy แล้วก็กลับมาหน้านี้ก็แปะโทเค็นปึ๊ด sign in อันนี้เราใส่ in ด้วยโทเค็นนะโอเคเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดก็การใช้งานก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนั้นแล้วกันซึ่งผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เราเข้าแดชบอร์ดได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูสร้างตัวนี้อันนี้สตาร์ทเสร็จหรือยังโอเคทำเหมือนเดิมแต่ว่าผมจะไม่ทำผ่านตัวนี้ผมจะทำผ่านเทอร์มินอลง่ายกว่าก็บวกอีกหน้าหนึ่งก็เป็น ssh add 192.168.2.106 นะฮะ enterรอแป๊บหนึ่งที่เมื่อกี้ผมลืม enable SSH หรือเปล่าหวังว่าคงไม่ลืมนะฮะแต่มันนิ่งๆอยู่โอเคขึ้นมาละ yes โอเคล็อกอินเข้าไปตอนนี้มันอาจจะช้านิดนึงโหลดเยอะโอเคเข้ามาแล้วเดี๋ยวกลับไปดูที่ document นะเมื่อกี้ใน portainer แล้วก็เห็นแล้วโหนดเดียวแล้วถ้าเราจอยอีกโหนดนึงมันจะเป็นยังไงจะเห็นเป็น2โหนดไหมเดี๋ยวค่อยดูทีก็หน้าทำ cluster นะต้อง add โหนดก่อนประเด็นคือว่าไอ้ตัว master ตอนนี้มันค้างอยู่ที่นั้นเดี๋ยวผมเปิด terminal อีกหน้าแล้วกันครับ1.168.2.105 นี่คือตัวแรกตัวมาสเตอร์รอแป๊บนะผมละกลัวจะ out of memory อย่างไม่เป็นไร2โหนดน่าจะยังพอไหวอยู่จะเห็นว่าหลังจากสั่ง micro case add node เนี่ยมันจะให้บอกว่า from you ถ้าจะ join เนี่ยให้ใช้คำสั่งนี้ micro case join แล้วตามด้วยตัวนี้ถ้าใครอยากจะ join เนี่ยให้ copy ฉะนั้นผม copy ตัวนี้มาปั๊บแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เรียบร้อยยังโอเคโอเคมาแล้วน่าหวังว่ามันติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะโอเคไม่ได้ทำตัวนี้อันนี้เป็นโหนดที่2ที่สร้างขึ้นมานะฮะ add คนนี้ไปอยู่ในกลุ่มของ microcase ก่อน add พุ่ม r โอเคแล้วก็ทำตามนี้มันหน่อย micro case status เราออกแล้วเข้าใหม่ปึ๊บเข้าไปใหม่
สิ่งที่ผมลืมทำก็คือว่าแก้ไอ้RF เนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวนี้แค่จอยมันเดียวพอเดี๋ยวเราจะจอยพอไม่ทำอย่างอื่นละแปะปุ๊บกด Enter โอเค connecting cluster ตอนนี้ก็จะใช้เวลาอยู่พักหนึ่งในการจอยเข้าในคลัสเตอร์นะครับก็รอตอนนี้ก็มาดูก็เกือบจะเสร็จหมดแล้วจริงๆแล้วก็หลังจากจอยนี้ผมก็คงจบแค่ประมาณนี้เดี๋ยววิธีการใช้เข้าไปดูอีกทีทำไงก็ get node ลองดู get node ใช้นี้แล้วก็ leave นี่คือออกถ้าเราจะออกจากคลัสเตอร์แล้วก็ใช้ micro case leave นะครับโอเคเอาโหนดออกเลยก็ใช้ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมันรันหลายโหนดมันน่าจะขึ้นเป็น high priority เป็น yes นะเดี๋ยวลองดูมันใช้หรือเปล่าก็แต่ว่ามันจะต้องไม่รู้2โหนดพอไหมต้อง3โหนดหรือเปล่าบางที HA มันต้องใช้ประมาณ3โหนดยังพอยังจอยไม่เสร็จเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวนะใช้คูปอนทวน get node ตอนยังเห็นแค่ node เดียวเดี๋ยวรอถ้าจอยเสร็จเนี่ยมันน่าจะเห็น2โนดก็เดี๋ยวเราเช็คทั้งจาก command line แล้วลองดูใน partner มันจะเห็นไหมนะครับยังเห็นแค่โนดเดียวรอไปก่อนโอเคสำหรับคลัสเตอร์ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวรอดูว่าคลัสเตอร์ขึ้นมาไหมมีอะไรต้องดูต่อก็จริงๆในตรง get start เนี่ยมันจะมี config service นะไปดูวิธีการ config multi node cluster ก็คือเรากำลังดูเมื่อกี้ upgrade cluster authenticate authorization เนี่ยอันนี้เป็นหัวข้อที่เราจะต้องเข้ามาดูก่อนนะตอนนี้ก็รอดู cluster เราก่อนจอยช้ามากเสร็จแล้วน่าจะเสร็จแล้วนะตอนนี้2โหนดแล้วจะเห็นว่าตอนนี้เราเห็น2โหนดแล้วในระบบเราดูผ่านตัวอื่นได้ไหมเดี๋ยวเราลองดูในตรง partner จะเห็นยังไง partner เรากลับมาดูตรงนี้มาใน partner ก็เห็นแล้วตอนนี้เราเห็น2โหนดนะฮะที่อยู่ในระบบเราแล้วก็ในคำสั่งลองดูสเตตัสสเตตัสดูสิสเตตัสเห็นอะไรบ้าง priority ยังเป็น no ยังไม่พร้อมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเซตเป็น HA ที่หลังว่าจะทำยังไงนะฮะแล้วก็ตอนนี้โหนดเราเห็นแล้วมี2โหนดนะครับก็เดี๋ยวเวลาทำงานมันจะโหลดบาลานซ์กันเองผมคิดว่าต้องเพิ่ม worker node อีกตัวนึงมันถึงจะเป็น HA ตอนนี้มัน lost connection ไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูในนี้ในแดชบอร์ดที่มันหลุดไปมันต้องล็อกอินใหม่ไหมโอเคแล้วก็ดูสิมันเห็นอะไรได้บ้างในคัสเตอร์คัสเตอร์โลว์เนมสเปซโหนดในแดชบอร์ดโอเคในแดชบอร์ดก็เห็น
เห็นตัวโหนด2ตัวแล้วก็มันมอนิเตอร์อะไรได้เดี๋ยวพอเรา deploy application ก็มาดู memory มันจะใช้เยอะไหม CPU ใช้เยอะไหมอะไรเนี่ยแล้วก็ดูปัดคือตัวนี้มันจะโหลดบาลานซ์ให้เองด้วยว่าถ้ามี2เครื่องเรา deploy application เราก็จะเห็นปัดมันอาจจะอยู่โหนดนู้นโหนดนี้ดูว่าเครื่องไหนว่างมันก็ไวๆข้อดีคือเราไม่ต้องมานั่งเซตนะว่าเครื่องนี้เครื่องนี้รันโปรแกรมตัวนี้กี่ตัวตัวนั้นกี่ตัวซึ่งมันจะปวดหัวมากถ้าเราต้องจัดการทีละเยอะๆก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจบแค่นี้สำหรับการเซต Kubernetes บน Microcase นะครับก็ยังมีจริงๆแล้วมีอีกหลายตัวผมกำลังลองดูอยู่ว่าตัวไหนเนี่ยที่บริษัทผมจะเอามาใช้ดีแต่ตัวก็มีข้อดีข้อเสียของมันนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่คือคล้ายกันนะแต่ผมก็จะมองเป็นลักษณะมัน production มากกว่าอย่าง Microcase เนี่ยบางทีเขาก็บอกว่ามันใช้เทสอะไรก็ดีแต่โปรดักชันก็อาจจะลองดูตัวอื่นนะเดี๋ยวผมจะดูRancher แต่ว่าในเว็บของ Ubuntu เองก็บอกว่าตัวMicrocase เนี่ยก็เหมาะกับโปรดักชันนะครับก็ครั้งก่อนผมก็เป็นลอง Talos จริงๆ Talos นี่เป็นตัวน่าสนใจมากผมรัน3โหนดคลัสเตอร์บนเครื่องเนี่ยได้บนเครื่องโน้ตบุ๊ก RAM 8 GB เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่ายังไม่ลง deploy โปรแกรมต่างๆนะแต่ว่าตรง Microcase เนี่ยรัน3โหนดไม่ไหวรัน2โหนดพอโหนดที่3รันขึ้นมาปุ๊บอีกโหนดนึงก็เอา off memory แล้วก็ดับไปก็อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะต้องใส่ใจดูนิดนึงว่าทรัพยากรมันพอไหมผมดูรู้สึกว่า Kubernetes เนี่ยมันกินทรัพยากรเยอะกว่า Docker มากพอสมควรนะยังไม่ทันรันโปรแกรมอะไรเลยคิดง่ายๆใช่ไหมฮะถ้าเราโอเคมันก็เทียบกันยากถ้าเรารันคลัสเตอร์ถึงจะเป็น Docker รัน3ตัวก็แย่เหมือนกันแต่ว่าโดย Overhead ถ้ารันแค่ตัวเดียวอะ Docker ใช้ Overhead น้อยกว่าพอสมควรเนี่ยก็แต่ว่าณวันนี้เราควรจะต้องอัปเกรดไปเป็น Kubernetes ฮะเพราะวันนึงเราเพิ่มฮาร์ดแวร์เข้าไปในระบบมันง่ายการ deploy ก็ไม่จะต้องไปแก้คอนฟิกนู่นนี่ให้มันเสียเวลาตัวนี้มันก็จัดการให้หมดเลยเดี๋ยววันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าคือคงได้เจอหัวข้อถัดไปเกี่ยวกับ Kubernetes นะครับสวัสดีครับ